ต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้เนี่ยระบบการศึกษาเนี่ยมันไม่ทัดเทียมกันเพราะว่าเด็กเนี่ยจะพัฒนาได้เนี่ยต้องอยู่ในระหว่าง2ขวบถึง5ขวบแต่คนมีสตังค์เนี่ยได้รับการพัฒนาแต่คนจนเนี่ยไม่ได้รับการพัฒนาเพราะนั้นไปถึงม.ปลายมันก็เสียเปรียบสู้กันไม่ได้เพราะมันถึงตอนนั้นมันสมองไม่พัฒนาแล้วสิ่งที่เราทำก็คือเราล้นไอ้12ปีลงมาข้างล่างเพื่อมารองรับคนจนแล้วก็พอไปถึงตอนปลายนั้นคนจนก็ยังจะได้รับการดูแลเพราะจะมีกองทุนการศึกษาให้ส่วนคนมีสตังค์ก็ออกสตังค์เพราะว่าคนมีสตังค์เขาส่งลูกไปบวชวิชาค่าตัววิชาเดือนนึง 3-4 หมื่นบาทพวกนั้นน่ะเขาก็สามารถที่จะจ่ายได้แต่คนไม่มีสตังค์ก็มาเอากองทุนไปเพราะนั้นความทัดเทียมมันถึงจะเกิดขึ้นได้จริงถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยคนจนก็แย่เสียเปรียบต้องเข้าใจคือเราต้องรู้จักว่าเห็นหัวอกคนที่เขาไม่มีอย่าไปนึกถึงแต่ส่วนตัวจะมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงครับเขาเองเขาก็รู้เองแหละเขาไม่มีสตังค์เขาก็จนคือเปิดกว้างในกองทุนที่เปิดกว้างเปิดกว้างเราเปิดกว้างไว้เพราะว่ามันจะในความคิดของเราคิดว่ากองทุนเนี่ยมันคงจะมีหลายระบบมีทั้งให้เปล่าเพราะจนจริงเราก็ไปคงยากก็คือกับให้ยืมให้กู้อะไรพวกนี้คือมันก็แล้วแต่ฐานะของแต่ละคนแล้วซึ่งถ้าคนได้รับการสอนให้มีวินัยขึ้นมาเงินพวกนี้มันจะหมุนกลับมาจะไม่เหมือนอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันเราไม่สามารถขยายตัว15ปีจนถึงม.ปลายได้ก็ต่อไปก็ไม่ได้ห้ามแล้วถ้ารัฐบาลมีสตังค์ก็ได้เพียงแต่ว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยมันไม่ใช่3ปีนะมัน 4-5 ปีมันมากกว่าข้างบนเพราะนั้นก็ต้องเห็นใจคนที่เขาเสียเปรียบ